สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆแต่เป็นข่าวลือที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังรอการมาของ iPhone 14 Pro ขึ้นไปจากที่ก่อนหน้านี้ใน iOS 16เวอร์ชันเบต้า Apple ได้เอาตัวเลขสถานะแบตเตอรี่กลับคืนมาแสดงอีกครั้งบน iPhone ในรุ่นที่มีรอยว้าวบนหน้าจอหลังจากที่คุณสมบัตินี้หายไปกว่า5ปีครับแต่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็แสดงในไอคอนแบตเตอรี่เลยไม่ได้แสดงทางด้านซ้ายเหมือนเครื่องในรุ่นที่มีปุ่มโฮมนะครับเพราะพื้นที่ไม่พอแต่ล่าสุดมีข่าวลือเพิ่มเติมมาว่าใน iOS 14 Pro ขึ้นไป Apple จะเอาตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แบบเดิมกลับคืนมาอีกครั้งแล้วครับเพราะรอยเว้าด้านบนหายไปแล้วกับหน้าจอดีไซน์ใหม่ซึ่งออกแบบมาในรูปทรงวงรีเหมือนเม็ดยาแบบยาวแทนไม่เพียงเท่านั้นทางด้านซ้ายก็จะแสดงสถานะความแรงของสัญญาณเครือข่ายพร้อมชื่อเครือข่ายในแบบเดิมที่เคยเป็นอีกด้วยครับจากที่ผ่านมาจะแสดงเฉพาะชื่อเครือข่ายเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะในช่องวงรีด้านบนจะมีจุดแสดงสถานะการทำงานของกล้องและไมโครโฟนให้ทราบอีกด้วยเมื่อมีแอปหรือการทำงานใดๆใช้งานกล้องหรือไมโครโฟนบน iPhone ของเราเป็นการบอกสถานะการทำงานและปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราด้วยครับเช่นถ้าแอปไหนแอบใช้กล้องหรือไมโครโฟนจุดบอกสถานะนี้จะสว่างขึ้นมาให้ทราบนั่นเองจากเดิมที่จุดนี้จะแสดงที่มุมด้านบนขวาในแถบสถานะใน iPhone 14 Pro ขึ้นไปจะย้ายมาอยู่ตรงกลางให้เห็นกันชัดๆเลยครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นเพียงข่าวลือนะครับซึ่งคำตอบว่าทั้งหมดที่ลือกันมานี้จะจริงแท้แค่ไหนอีกไม่กี่วันข้างหน้าในวันที่8กันยายนนี้เวลา 0.00 นาฬิกาในบ้านเราก็จะได้คำตอบจาก Apple กันแล้วมาลุ้นไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ